ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์นะคะวันนี้เป็นตอนที่17นะคะของคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่จากการประพันธ์ของท่านติชนัทฮันพระภิกษุชาวเวียดนามและการแปลของคุณรสนาโตศิตรกูลคุณสันติสุขโสพลสิริสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคิมทองจัดพิมพ์นะคะเรามาตั้งแต่วันสงกรานต์ค่ะ13เมษายนนะคะสามารถฟังย้อนหลังได้และนอกจากทางเว็บไซต์แห่งนี้คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเอาไว้ฟังสดๆบนสมาร์ทโฟนของคุณนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่มีให้เลือกทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นะคะไม่ว่าจะใช้ยี่ห้ออะไรสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ฟังได้ค่ะฟังได้ทั้งการฟังสดแล้วก็ฟังย้อนหลังนะคะแอปพลิเคชันเป็นภาษาอังกฤษชื่อไทย PBS ค่ะความเดิมตอนที่แล้วนะคะกัสสปะทั้ง3พี่น้องได้ตกลงที่จะถวายตัวเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทำให้สาวกพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างเรียกว่ามากมายนะคะ900รูปค่ะและทั้งหมดก็ติดตามพระพุทธเจ้าเดินทางไปยังกรุงราชคฤห์ตามพระราชประสงค์นะคะที่จะเสด็จเยี่ยมพระเจ้าพิมพิสารและหลังจากนั้นค่ะก็มีชายหนุ่มสองคนเป็นเพื่อนรักกันคือสารีบุตรและก็โมกขลานะนะคะทั้งคู่ศรัทธาในธรรมะของพระพุทธเจ้าโดยที่พระสารีบุตรเนี่ยมาพบกับพระอัสสชิแล้วก็ประทับใจในบุคลิกของพระอัสสชิก็ถามถึงอาจารย์แล้วก็ถามถึงธรรมะเมื่อพระอัสสชิแสดงธรรมะให้ฟังโดยย่อพระสารีบุตรในขณะที่เป็นชายหนุ่มนะคะก็ตกลงใจทันทีว่านี่แหละคือธรรมะที่ค้นหานี่แหละคือครูบาอาจารย์ที่ต้องการจากนั้นก็ไปบอกกับเพื่อนสนิทที่มีสัญญากันเอาไว้ว่าถ้าใครเจอหนทางอันประเสริฐจะต้องมาบอกกันละกันพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะก็เลยบวชเป็นพระภิกษุนะคะในพุทธศาสนาแล้วก็มีเพื่อนๆเป็นเพื่อนรุ่นน้องในสำนักของสัญชัยปริภาชกที่ทั้งคู่เคยสังกัดอยู่ร่วมบวช ด้วยรวมทั้งหมดนะคะตอนนี้พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ติดตามพระพุทธเจ้ามีจำนวนถึง 1,250 รูปค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามได้เลยกับคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่วันนี้ขึ้นเล่ม2แล้วนะคะตอนที่17ค่ะเมื่อถึงวันเพ็ญขึ้น15ค่ำพระบรมศาสดาทรงบาทและบริขารเสด็จสู่กรุงราชคฤห์พร้อมด้วยพระภิกษุสาวกจำนวน 1,250 รูปในขณะนั้นหมู่สงฆ์จาริกไปอย่างเงียบสงบด้วยอาการสำรวมถนนสายต่างๆในราชธานีราชคฤห์ประดับประดาด้วยโคมประทีปและดอกไม้สดผู้คนมากมายรอกันอยู่สองฝั่งถนนเพื่อรับเสด็จพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านอุลุเวลากัสสปะกำลังคิดหาทางว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรเพราะว่าตอนนั้นเมื่อหมู่สงฆ์มาถึงทางแพร่งใหญ่ปรากฏว่ามีฝูงชนแน่นขนาดจนกระทั่งพระพุทธองค์และก็คณะสงฆ์เนี่ยไม่สามารถจะจาริกต่อไปได้ในขณะนั้นเองค่ะมีมานพหนุ่มรูปงามผู้หนึ่งปรากฏตัวขึ้นขับร้องแล้วก็บรรเลงเครื่องดนตรีที่เรียกกันว่าซีตาร์16สายแล้วก็ร้องเพลงด้วยเสียงที่สดใสไพเราะปานเสียงระฆังเลยทีเดียวในขณะที่เขาเดินพรางร้องเพลงพรางแล้วก็ฝ่าฝูงชนไปนั้นผู้คนก็พากันหลีกทางให้เขาผ่านไปได้ก็เลยเป็นการเปิดช่องให้พระพุทธองค์และก็หมู่สงฆ์สามารถที่จะจาริกต่อไปได้ท่านกัสสปะก็จำได้ว่านักดนตรีผู้นี้คือผู้ที่เคยมาขอไตรสรณคมกับท่านเมื่อไม่นานมานี้นะคะและเพลงของนักดนตรีผู้นี้
ก็แสดงถึงความรู้สึกอันล้ำลึกเนื้อเพลงของมานพหนุ่มผู้นี้มีใจความว่าในยามรุ่งอรุณแห่งฤดูใบไม้ผลิอันสดใสเช่นนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จผ่านพระนครของเราพร้อมด้วยอริยสงฆ์สาวกจำนวน 1,250 รูปท่านทั้งหลายพากันจาริกไปด้วยก้าวย่างอันสงบแช่มช้าและสง่างามด้วยสำนึกในบุญคุณที่ได้มีโอกาสเป็นสาวกของพระองค์ขอให้ข้าพระองค์ได้สรรเสริญพระมหากรุณาธิคุณและพระมหาปัญญาคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอให้ข้าพระองค์ได้สรรเสริญพระธรรมซึ่งเป็นทางที่นำไปสู่ผลอันพึงปรารถนาของตนขอให้ข้าพระองค์ได้สรรเสริญพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามสัจธรรมแห่งความรู้แจ้งมานพผู้นั้นยังคงร้องเพลงเปิดทางไปจนกระทั่งพระพุทธเจ้าและพระภิกษุทั้งปวงได้บรรลุถึงพระราชวังคือร้องเพลงเปิดทางไปเรื่อยนะคะเพราะถ้าเกิดไม่เช่นนั้นเนี่ยก็ยากที่จะฝ่าฝูงชนไปได้เพราะว่าผู้คนที่มารอรับเนี่ยแน่นมากเมื่อส่งพระพุทธเจ้าแล้วก็บรรดาสาวกจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางคือพระราชวังเรียบร้อยนักดนตรีผู้นี้ก็ได้ถวายอภิวาทแด่พระบรมศาสดาแล้วก็หายลับไปในฝูงชนอย่างรวดเร็วมาเร็วไปเร็วนะคะตอนมาก็มาเร็วมาจากทางไหนก็ไม่รู้ในขณะนั้นพระเจ้าพิมพิสารพร้อมทั้งข้าราชบริพารและอาคันตุกะจำนวน 6,000 คนนะคะก็ออกมารับเสด็จพระพุทธเจ้ามีการจัดพัพพราเตรียมเอาไว้สำหรับกำบังแดดร้อนให้กับพระราชอาคันตุกะพัพพราที่ประทับของพระพุทธองค์จัดเอาไว้ตรงกลางสนามหญ้าเพื่อถวายพระเกียรติอาสนะสงฆ์ทุกที่ได้รับการจัดเตรียมอย่างพิถีพิถันที่สุดเมื่อพระพุทธเจ้าประทับลงแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็ส่งเชื้อเชิญให้คนอื่นๆนั่งลงพระราชาและพระอุรุเวลกัสสปะนั่งอยู่ณเบื้องซ้ายขวาของพระบรมศาสดาในครั้งนั้นเจ้าชายอาชาศัตรูซึ่งยังคงเป็นเจ้าชายน้อยทรงยกสำรับอ่างน้ำแล้วก็ผ้าซับพระองค์ผืนหนึ่งถวายแด่พระพุทธเจ้าเพื่อทรงใช้สำหรับชำระพระหัตถ์และพระบาทส่วนข้าราชบริพารคนอื่นๆก็ประเคนน้ำและผ้าเช็ดตัวแด่พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปในขณะที่พระนางวิเทหิพระมเหสีก็ทรงดูแลจัดการในเรื่องของภัตตาหารเมื่อพระบรมศาสดาพร้อมทั้งเหล่าสาวกจำนวน 1,250 รูปเสร็จสิ้นภัตตกิจแล้วพระเจ้าพิมพิสารทรงหันไปทางพระพุทธองค์พนมหัตถ์อภิวาทพระพุทธองค์ทรงทราบพระราชประสงค์ของพระราชาพระองค์จึงทรงเริ่มแสดงธรรมทรงถวายเบญจศีลหรือว่าศีล5ซึ่งเป็นวิถีแห่งการสร้างสันติและความสุขให้แก่ราชตระกูลและราชอาณาจักรด้วยศีลข้อแรกคือไม่ฆ่าการสมาทานศีลข้อนี้ช่วยให้เกิดความเมตตาทุกชีวิตย่อมกลัวตายในขณะที่เราห่วงใยชีวิตของเราเองเราควรห่วงใยในความเป็นอยู่ของชีวิตทั้งปวงด้วยเราไม่เพียงแต่ควรยุติการฆ่าชีวิตมนุษย์เท่านั้นหากแต่ควรพยายามหลีกเลี่ยงการฆ่าสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆด้วยเราต้องมีชีวิตอยู่อย่างกลมกลืนกับมนุษย์สัตว์และพืชหากเราบำรุงหล่อเลี้ยงหัวใจแห่งความรักให้งอกงามเราก็จะสามารถลดทอนความทุกข์และสร้างสรรค์ชีวิตที่เป็นสุขขึ้นมาได้ถ้าพระสงฆ์นิกรทุกคนสมาทานศีลงดเว้นจากการฆ่าพระราชอาณาจักรก็จะมีแต่ความสงบเมื่อผู้คนต่างเคารพชีวิตของกันและกันอาณาประเทศก็จะมั่งคั่งและเข้มแข็งทั้งอย่างป้องกันการรุกรานจากประเทศอื่นแม้พระราชอาณาจักรจะมีกำลังทหารมหาศาลก็ไม่มีเหตุผลอันใดที่จะใช้กำลังทหารดังกล่าวเหล่าเสนาทหารก็สามารถอุทิศเวลาให้แก่ภารกิจอันทรงคุณค่าอย่างเช่นสร้างถนนสะพานตลาดและฝ่ายศีลข้อ2คือไม่ลักขโมยไม่มีผู้ใดมีสิทธิ์ที่จะหยิบฉวยเอาของที่ผู้อื่นหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขาการพยายามที่จะครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นถือเป็นการละเมิดศีลข้อนี้อย่าหลอกลวงผู้อื่นหรือใช้อิทธิพลและอำนาจของตนเพื่อล่วงล้ำทรัพย์สินของผู้อื่นการแสวงหาผลประโยชน์จ
จากหยาดเหงื่อแรงงานของผู้อื่นก็เป็นการล่วงละเมิดศีลข้อนี้เช่นกันหากเราประสบนิกรรักษาศีลข้อนี้ความเสมอภาคทางสังคมก็จะเบ่งบานการลักขโมยและการฆ่าฟันก็จะหมดสิ้นไปอย่างรวดเร็วศีลข้อ3คือการไม่ประพฤติผิดทางเพศบุคคลควรจะมีความสัมพันธ์ทางเพศเฉพาะกับคู่ครองของตนเท่านั้นการรักษาศีลข้อนี้จะช่วยสร้างความไว้วางใจและความสุขภายในครอบครัวป้องกันมิให้ความทุกข์เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นหากท่านปรารถนาความสุขและต้องการช่วยเหลือบ้านเมืองพร้อมทั้งถวยราชแล้วไซก็จงละเว้นจากการมีสนมหลายคนศีลข้อที่4คือการไม่กล่าวเท็จไม่กล่าวคำพูดที่ก่อให้เกิดความแตกแยกและความเกลียดชังคำพูดของท่านควรตั้งอยู่ในสัจจะใช่คือใช่ไม่คือไม่คำพูดมีพลังอำนาจที่จะสร้างความเชื่อถือและความสุขหรือสามารถก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและความเกลียดชังแม้กระทั่งนำไปสู่การฆาตกรรมและสงครามจงโปรดใช้คำพูดด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งศีลข้อที่5คือไม่ดื่มสุราหรือเสพสิ่งมึนเมาอื่นๆสุราและสิ่งมึนเมาทั้งหลายทำลายจิตใจอันแจ่มใสเมื่อบุคคลอยู่ในสภาพมึนเมาเขาสามารถก่อความทุกข์ให้แก่ตนเองครอบครัวของเขาและผู้อื่นการรักษาศีลข้อนี้เป็นการรักษาสุขภาพเพื่อความเจริญของกายและใจต้องหมั่นรักษาศีลข้อนี้ตลอดเวลาหากมหาปพิธและเหล่าเสนาอำมาตย์ทั้งปวงศึกษาและสมาทานศีลทั้ง5ข้อนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ราชอาณาจักรอย่างใหญ่หลวงอันว่าพระราชานั้นเป็นผู้กุมบังเหียนของแผ่นดินพระองค์จะต้องทรงดำรงอยู่อย่างประจักษ์แจ้งและรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในพระราชอาณาจักรของพระองค์ตลอดเวลาหากมหาบพิตรทรงส่งเสริมให้ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินมีความเข้าใจและสมาทานเบญจศีลซึ่งเป็นหลัก5ประการแห่งการดำรงชีวิตอยู่ในสันติและความประสานสอดคล้องเมื่อนั้นพระราชอาณาจักรแห่งรัฐมคธก็จะประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองพระเจ้าพิมพิสารได้ฟังก็ทรงยืนขึ้นถวายอภิวาทต่อพระพุทธองค์พระนางวิเทหิจูงพระหัตถ์ของพระราชโอรสคือเจ้าชายอาชาศัตรูเข้ามาหาพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจ้าชายอาชาศัตรูรู้จักการประนมมือนะคะเหมือนบัวตูมแล้วก็ถวายอภิวาทพระพุทธองค์แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเจ้าชายอาชาศัตรูพร้อมทั้งยุวสหายอีก400คนมาขอเข้าเฝ้าในวันนี้ขอพระองค์ได้โปรดเทศนาสั่งสอนเด็กๆ เหล่านี้ให้รู้จักวิถีแห่งปัญญาและกรุณาด้วยเถิดเพคะพระพุทธองค์ทรงแย้มพระสวนเสด็จเข้าไปใกล้เจ้าชายน้อยจับพระหัตถ์ไว้พระราชินีทรงหันพระวรกายไปรอบๆแสดงอาการให้เด็กคนอื่นๆขยับเข้ามาข้างหน้าเด็กเหล่านี้ล้วนมาจากตระกูลอันสูงศักดิ์และมั่งคั่งก็เรียกว่าเป็นลูกเจ้าลูกนายลูกเศรษฐีผู้ดีมีตระกูลลูกขุนน้ำขุนนางนะคะทั้งเด็กชายเด็กหญิงต่างสวมใส่เสื้อผ้าและก็เครื่องประดับอันวิจิตรเจ้าชายอาชาศัตรูทรงนั่งลงแทบเบื้องพระบาทของพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงนึกถึงเหล่าเด็กยากจนชาวชนบทผู้ร่วมรับประทานอาหารกับพระองค์ภายใต้ร่มต้นชมพู่ในกรุงกบิลพัสดุ์เมื่อนานมาแล้วในสมัยที่พระองค์ทรงพระเยาว์ทรงสัญญากับพระองค์เองอย่างเงียบๆว่าเมื่อเสด็จนิวัตสู่ถิ่นกำเนิดอีกครั้งพระองค์จะทรงเยี่ยมเด็กเหล่านั้นและเทศนาโปรดพวกเขาด้วยแต่วันนี้พระองค์ตรัสกับเด็กๆที่อยู่ณเบื้องพระพักว่าเด็กๆทั้งหลายก่อนที่ตถาคตจะเกิดมาเป็นมนุษย์ตถาคตเคยเป็นดินและก้อนหินเคยเป็นต้นไม้เป็นนกเป็นสัตว์ชนิดต่างๆมากมายเธอทั้งหลายก็เช่นกันเคยมีอดีตชาติเป็นดินและก้อนหินเป็นต้นไม้เป็นนกเป็นสัตว์นานาชนิด
การที่พวกเธอมาอยู่ต่อหน้าตถาคตในวันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยมีความผูกพันกันมาในอดีตชาติบางทีในชาติที่แล้วเราอาจจะสร้างความสุขหรือความทุกข์ให้กับผู้อื่นก็ได้วันนี้ตถาคตจะเล่าเรื่องให้พวกเธอฟังเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อหลายพันชาติมาแล้วเป็นเรื่องของนกกระยางตัวหนึ่งปูตัวหนึ่งและจำปาต้นหนึ่งรวมทั้งฝูงกุ้งปลาอีกมากมายในเรื่องนี้นกกระยางเป็นสัตว์ชั่วร้ายและก็เจ้าเล่ห์เป็นผู้นำความตายและความทุกข์มาสู่เพื่อนสัตว์อื่นๆอีกหลายชีวิตนกกระยางสร้างความทุกข์ให้แก่ตถาคตผู้เป็นต้นจำปาด้วยแต่จากความทุกข์นั้นตถาคตได้เรียนรู้บทเรียนอันใหญ่หลวงนั่นก็คือถ้าเธอหลอกลวงและทำร้ายผู้อื่นเธอย่อมจะถูกหลอกลวงและถูกทำร้ายเป็นการตอบแทนกลับด้วยพระพุทธเจ้าบอกว่าครั้งนั้นพระองค์เป็นต้นจำปาซึ่งขึ้นอยู่ริมสระบัวอันเย็นฉ่ำและก็หอมกรุ่นไม่มีปลาสักตัวอาศัยอยู่ในสระบัวนั้นเลยแต่ว่าไม่ไกลกันมีหนองน้ำอีกแห่งหนึ่งซึ่งน้ำเน่าแล้วก็ตื้นเขินแต่กลับมีกุ้งปลามากมายอาศัยอยู่รวมทั้งมีปูตัวหนึ่งด้วยนกกระยางตัวหนึ่งเห็นสภาพอันแออัดยัดเยียดของฝูงกุ้งปลาในหนองน้ำที่เน่าแล้วก็ตื้นเขินจึงคิดแผนการขึ้นอย่างหนึ่งมันร่อนลงมายืนริมหนองน้ำด้วยใบหน้าอันยาวที่แสนเศร้าเหล่าปูปลาก็เอ่ยถามมันว่าพ่อนกกระยางท่านกำลังคิดอะไรอยู่ดูคร่ำเคร่งนกกระยางตอบว่าข้าพเจ้ากำลังเป็นห่วงชีวิตอันอับเฉาของพวกท่านน้องน้ำนี้มันเต็มไปด้วยโคลนตมแล้วก็กลิ่นเน่าเหม็นพวกท่านขาดแคลนอาหารข้าพเจ้ารู้สึกสังเวชในชีวิตอันลำเค็ญของพวกท่านเหลือเกินกุ้งปลาก็ถามว่าแล้วท่านรู้วิธีการใดที่จะช่วยพวกเราบ้างนกกระยางก็บอกว่าเอาล่ะถ้าพวกท่านยอมให้ข้าพเจ้าพาพวกท่านทีละตัวไปยังสระบัวซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ข้าพเจ้าก็จะสามารถปล่อยท่านลงในสระน้ำอันเย็นฉ่ำซึ่งมีพักษาหารอุดมสมบูรณ์พวกเราก็อยากจะเชื่อท่านหรอกนะพ่อนกกระยางแต่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าจะมีนกกระยางที่ห่วงใยในชะตากรรมของกุ้งปลาบางทีท่านคงต้องการมันหลอกกินพวกเราเสียละกระมังรู้ทันนกกระยางก็เลยทำทีเป็นขึงขังว่าโอ้ยอย่ามาระแวงกันเลยทำไมพวกท่านถึงขี้ระแวงสงสัยนักท่านควรจะคิดว่าข้าพเจ้าเป็นเสมือนลุงใจดีผู้หนึ่งสิไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะมาหลอกลวงพวกท่านไม่ไกลจากที่นี่มีสระบัวใหญ่อยู่จริงๆซึ่งที่นั่นเต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำอันเย็นฉ่ำถ้าไม่เชื่อแล้วก็ลองให้ข้าพเจ้าพาพวกท่านตัวหนึ่งบินไปที่สระบัวนั้นสิจะได้เห็นกับตาตัวเองแล้วข้าพเจ้าจะพาเขากลับมาบอกกับพวกท่านว่าที่ข้าพเจ้าพูดนั้นเป็นความจริงหรือความเท็จเหล่ากุ้งปลาก็ปรึกษาหารือกันนะคะก่อนที่จะตกลงให้ปลาผู้เฒ่าตัวหนึ่งไปกับนกกระยางปลาตัวนี้มีลำตัวที่แข็งแรงแล้วก็สากระด้างเกล็ดแข็งราวกับหินทีเดียวแล้วก็ว่ายน้ำเก่งนะคะสามารถจะซ่อนพรางอยู่ในทรายได้นกกระยางก็คาบปลาตัวนี้บินไปยังสระบัวแล้วก็หย่อนปลาผู้เฒ่าลงในน้ำอันเย็นฉ่ำปล่อยให้สำรวจตรวจตราทุกซอกหลืบของสระบัวปลาผู้เฒ่าก็รู้สึกว่าเออนี่สระนี้ช่างกว้างใหญ่ใสเย็นสดชื่นแล้วก็อาหารอุดมสมบูรณ์มากจากนั้นนกกระยางก็พาปลาผู้เฒ่าเนี่ยกลับไปยังหนองน้ำเก่าปลาผู้เฒ่าก็รายงานสภาพทั้งหมดที่เห็นให้พรรคพวกฟังบอกว่าเออเป็นอย่างนั้นจริงๆเอาละสิบรรดากุ้งปลาก็เลยเชื่อในความปรารถนาดีของนกกระยางพากันร้องขอให้นกกระยางเนี่ยพาพวกตนไปยังสระบัวทีละตัวทีละตัวนะคะนกกระยางเจ้าเล่ห์ตอบตกลงแล้วก็ฆ่าปลาตัวหนึ่งพาบินไปเดาได้ใช่ไหมคะแต่คราวนี้แทนที่จะปล่อยลงในสระบัวมันกลับเอาไปกินโดยการที่ร่อนลงบนพื้นดินใกล้ต้นจำปาวางปลาตัวนั้นลงในช่องระหว่างรากไม้
ใช้คมปากเนี่ยฉีกกินเนื้อปลาแล้วก็ทิ้งซากก้างปลาเอาไว้เกลื่อนโคนต้นจำปาจากนั้นก็กลับไปรับส่งปลาอีกตัวนึงแล้วก็จัดการเหมือนปลาตัวแรกทิ้งก้างปลาเป็นหลักฐานเอาไว้ที่โคนต้นจำปาอีกเช่นเคยพระพุทธองค์เป็นต้นจำปาต้นนั้นและเป็นพยานรู้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดต้นจำปาโกรธมากแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรที่จะหยุดยั้งนกกระยางได้พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามนิทานที่พระพุทธองค์ทรงเล่าประทานเจ้าชายอาชาศัตรูและพระสหายในวันนั้นค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาฟังกันต่อเลยนะคะในช่วงที่2ค่ะของตอนที่17ตอนนี้ทำตัวเป็นเด็กๆนะคะแล้วก็มานั่งฟังนิทานนิทานที่พระพุทธองค์ทรงเล่าให้กับเจ้าชายอาชาศัตรูพระเจ้าอาชาศัตรูนี่แหละค่ะที่ต่อมาเนี่ยได้กระทำอนันตริยกรรมก็คือการฆ่าพ่อตัวเองคือพระเจ้าพิมพิสารนะคะแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยยังเป็นเจ้าชายน้อยๆแล้วก็มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เล่านิทานให้ฟังนะคะนิทานในสมัยที่พระองค์เกิดเป็นต้นจำปาแล้วก็ได้พบเห็นการกระทําของนกกระสาที่ไปหลอกกุ้งปลานะคะไปหลอกจับมากินไม่ใช่นกกระสาขออภัยนกกระยางโดยที่กุ้งปลาเนี่ยไม่รู้แต่คนที่รู้หรือผู้ที่รู้เนี่ยก็คือต้นจำปารู้ว่าจริงๆแล้วนกกระยางนี่โกหกนะคะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเป็นต้นไม้เอาล่ะมาฟังกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะสำหรับคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ตอนนี้เราขึ้นเล่ม2แล้วนะคะวันนี้เพิ่งจะขึ้นเล่ม2ค่ะกับตอนที่17ช่วงที่2แล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าต้องการฟังย้อนหลังตอนแรกเนี่ยคือวันที่13เมษายนค่ะย้อนหลังไปได้เลยนะคะแล้วก็ฟังไล่เรียงกันมาขอให้มีความสุขกับการฟังค่ะต้นจำปาไม่สามารถจะทำอะไรได้นอกจากแผ่กิ่งก้านสาขาแตกดอกออกใบไม่สามารถที่จะตะโกนร้องเตือนพวกกุ้งปลาให้รู้ความจริงที่เกิดขึ้นไม่สามารถแม้กระทั่งยื่นกิ่งไม้ออกไปขัดขวางไม่ให้นกกระยางเนี่ยจิกกินบรรดากุ้งปลาที่น่าสงสารแต่ว่าต้นจำปาก็เป็นพยานรู้เห็นเหตุการณ์สยองขวัญทุกครั้งที่นกกระยางฆ่าปลามาแล้วก็เริ่มใช้คมปากเนี่ยฉีกถึงกุ้งปลาผู้เคราะห์ร้ายนะพระพุทธองค์ตรัสว่าตถาคตเต็มไปด้วยความเจ็บปวดรู้สึกราวกับว่าน้ำหล่อเลี้ยงลำต้นกำลังจะเหือดแห้งกิ่งก้านจะปริหักลงมาหยดน้ำคล้ายหยาดน้ำตาซึมเอ่อออกมาที่เปลือกต้นจำปาโดยที่นกกระยางไม่สังเกตเห็นวันแล้ววันเล่านกกระยางฆ่าปลามากินจนหมดเกลี้ยงจากนั้นมันก็เริ่มกินกุ้งซากก้างปลาแล้วก็เปลือกกุ้งที่กองอยู่ตรงโคนต้นของต้นจำปาเนี่ยก็มีมากมายขนาดที่สามารถโกยมาใส่ได้2ตะกร้าใหญ่ๆทีเดียวคือกินอย่างมีความสุขมากนะคะพระพุทธองค์ในฐานะที่เป็นต้นจำปารู้ดีว่าหน้าที่คือการสร้างความสวยงามให้กับป่าด้วยสีสันดอกไม้อันหอมสดชื่นแต่ในเวลานั้นต้นจำปามีความทุกข์ยิ่งนักเพราะว่าเห็นทุกอย่างแต่ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ไม่สามารถจะช่วยชีวิตกุ้งปลาได้ถ้าหากเป็นกวางหรือเป็นคนก็คงสามารถทำอะไรบางอย่างได้บ้างแต่ในเมื่อมีรากติดตรึงอยู่กับพื้นเช่นนี้ก็ไม่สามารถจะเคลื่อนที่ไปไหนได้ตถาคตปฏิญาณว่าชาติหน้าหากได้เกิดเป็นสัตว์หรือมนุษย์ก็จะอุทิศตนเองเพื่อพิทักษ์ปกป้องผู้ที่อ่อนแอและผู้ไร้ที่พึ่งมีให้ถูกข่มเหงรังแกจากผู้แข็งแรงและผู้มีอำนาจเมื่อนกกระยางกินกุ้งปลาจนหมดแล้วก็เหลือตะปูตัวหนึ่งด้วยความหิวค่ะนกกระยางพูดกับปูว่าหลานปูลุงได้พาปลากุ้งทั้งหมดเอาไปไว้ที่สระบัวเรียบร้อยแล้วตอนนี้พวกเขามีชีวิตอยู่อย่างสำราญเหลือแต่เจ้าที่อยู่ที่นี่ตัวเดียวลุงจะพาเจ้าไปที่แห่งใหม่ด้วยเอาไหมลุงจะพาฉันไปยังไงหรอลุงก็จะใช้ปากคาบเจ้าไปเหมือนกับที่พากุ้งปลาทั้งหมดไปนั่นไงเล่าเอ๊
และถ้าฉันเกิดหลุดตกลงมาล่ะจะเกิดอะไรขึ้นกระดองของฉันคงแตกกระจายเป็นร้อยเสี่ยงเป็นแน่เลยไม่ต้องกลัวลุงจะคาบเจ้าไปอย่างระมัดระวังที่สุดเลยปู่ใคร่ครวญอย่างรอบคอบนะคะบางทีนกกระยางคงจะรักษาคำพูดแล้วก็พากุ้งปลาทั้งหมดไปที่สระบัวจริงๆก็ได้แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้านกกระยางหลอกลวงพวกนั้นเอาไปเขมือบกินไม่มีใครรู้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ปูก็เลยคิดแผนการนะคะที่จะค้ำประกันความปลอดภัยของตัวเองโดยบอกกับนกกระยางว่าลุงนกกระยางฉันน่ะกลัวว่าปากของลุงอาจจะไม่แข็งแรงพอที่จะคาบฉันได้อย่างปลอดภัยเอาอย่างนี้ดีมากขอให้ฉันเอาก้ามของฉันเนี่ยหนีบรอบคอลุงเอาไว้ตอนที่ลุงพาบินดีไหมล่ะนกกระยางตอบตกลงค่ะแม่กินมาจนเกือบจะหมดบ่ออยู่แล้วนะคะสบายมากเหลือปูตัวเดียวก็อนุญาตนะคะให้ปูเนี่ยใช้ก้ามหนีบคอมันจากนั้นก็กางปีกแล้วก็ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าแต่แทนที่จะพาปูไปยังสระบัวค่ะมันกลับพาไปที่โคนต้นจำปาที่เดิมลุงทำไมลุงไม่พาฉันไปที่สระบัวล่ะทำไมพามันลงที่ตรงนี้แทนเฮ้อเฮ้อมีนกกระยางตัวไหนที่จะโง่เง่าถึงขนาดพาฝูงกุ้งปลาไปที่สระบัวข้าไม่ใช่นักสังคมสงเคราะห์นะเจ้าเห็นกองก้างปลาก็เปลือกกุ้งที่เกลื่อนอยู่โคนต้นจำปาไหมล่ะนั่นล่ะจุดจบของชีวิตเจ้าด้วยเช่นกันปู่ก็เลยบอกว่าลุงนกกระยางกุ้งปลาอาจจะถูกหลอกได้ง่ายแต่ลุงไม่สามารถจะหลอกฉันได้ง่ายๆหรอกนะพาฉันไปยังสระบัวเดี๋ยวนี้ถ้าไม่อย่างนั้นฉันจะตัดคอลุงด้วยก้ามของฉันนี่แหละจากนั้นเจ้าปู่น้อยก็เริ่มหนีบก้ามอันคมฝังลงไปในคอของนกกระยางนะคะนกกระยางก็ร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดเอ้ยอย่าหนีบแรงสิเอาละเอาละข้าจะพาเจ้าไปยังสระบัวเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็ขอสัญญาว่าจะไม่พยายามกินเจ้าอีกนกกระยางบินไปที่สระบัวมันคิดจะปล่อยปูบริเวณริมสระแต่ปูไม่ยอมปล่อยค่ะปูคิดถึงเพื่อนนะคะเพื่อนกุ้งเพื่อนปลาที่ถูกนกกระยางลวงไปฆ่าโกรธมากก็เลยงับก้ามเนี่ยฝังลงในคอของนกกระยางลึกๆจนกระทั่งคอนกกระยางขาดไปเลยนกกระยางก็เลยตกลงมาตายฝ่ายปูก็คลานลงในสระน้ำพระพุทธองค์ก็เล่าให้กับเจ้าชายอาชาศัตรูฟังนะคะโดยบอกว่าในสมัยนั้นตถาคตเป็นต้นจำปาได้รู้เห็นเป็นพยานต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดตถาคตได้เรียนรู้ว่าถ้าเราปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างมีเมตตาเราจะได้รับความเมตตาตอบแต่ถ้ากระทำต่อผู้อื่นอย่างโหดร้ายในไม่ช้าก็เร็วเราจะประสบกับเคราะห์กรรมอย่างเดียวกันตถาคตได้ตั้งปณิธานว่าชาติหน้าทุกชาติไปจะขออุทิศตนช่วยเหลือผู้อื่นเด็กๆฟังพุทธชาดกอย่างใจจดใจจ่อรู้สึกสะเทือนใจในความเจ็บปวดของต้นจำปาแล้วก็รู้สึกสงสารกุ้งปลาที่ไม่มีใครช่วยขณะเดียวกันก็ประทับใจในความเฉลียวฉลาดและก็เด็ดขาดของปู่พระเจ้าพิมพิสารทรงยืนขึ้นพร้อมกับพนมพระหัตถ์อภิวาทแล้วก็ตรัสกับพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระบรมศาสดาพระองค์ทรงมอบบทเรียนอันสำคัญให้แก่เด็กๆรวมทั้งผู้ใหญ่ด้วยหม่อมฉันขอภาวนาให้เจ้าชายอาชาติศัตรูสามารถจดจำคำสอนของพระองค์อาณาจักรของเรารู้สึกเป็นเกียรติที่จะได้พระพุทธองค์มาอยู่กับพวกเราบัดนี้หม่อมฉันขอพระพุทธานุญาตถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระองค์พร้อมด้วยคณะสงฆ์จากนั้นพระองค์ก็ตรัสต่อไปอีกว่าระยะทางราว80เส้นเหนือกรุงราชคฤห์มีวนอุทยานอันกว้างใหญ่สวยงามชื่อว่าเวลุวันหรือว่าสวนป่าไผ่ที่นั่นเงียบสงบเย็นสบายแล้วก็สดชื่นมีฝูงกระรอกมากมายอาศัยอยู่ในวนอุทยานแห่งนั้นหม่อมฉันขอน้อมถวายเวลุวันแด่พระพุทธองค์และคณะสงฆ์เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับแสดงธรรมและปฏิบัติธรรม
ข้าแต่องค์พระศาสดาขอทรงโปรดรับของถวายจากใจของหม่อมฉันด้วยเถิดพระพุทธเจ้าทรงใคร่ครวญอยู่ครู่หนึ่งเพราะนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่คณะสงฆ์ได้รับถวายที่ดินสำหรับสร้างอารามแน่นอนว่าพระภิกษุสาวกของพระองค์จำเป็นต้องมีสถานที่พำนักในช่วงฤดูพรรษาพระพุทธองค์ทรงหายพระทัยลึกพร้อมกับแย้มพระสวนพรางพยักพระพักแสดงพระอาการตอบรับของถวายอันเปี่ยมด้วยน้ำพระทัยของพระราชาทำให้พระเจ้าพิมพิสารปิติปราโมทยิ่งนักเพราะว่าการมีพระอารามขึ้นที่นี่ย่อมหมายความว่าพระพุทธเจ้าจะทรงใช้เวลาประทับอยู่ในพระราชอาณาจักรมคตนานยิ่งขึ้นแม้ว่าเหตุการณ์วันนั้นจะมีแต่เรื่องราวดีๆที่น่าประทับใจแต่ในบรรดาพระราชอาคันตุกะมีเจ้าลัทธิพราหมณ์หลายสำนักที่ไม่ค่อยพอใจกับการตัดสินพระทัยของพระเจ้าพิมพิสารแต่ก็ไม่กล้าที่จะแสดงอะไรออกมาพระเจ้าพิมพิสารทรงหลั่งน้ำลงบนพระหัตถ์ของพระพุทธองค์นะคะพร้อมกับมีพระราชดำรัสว่าพระบรมศาสดาเหมือนน้ำจากคนโทนี้รินรดลงบนพระหัตถ์ของพระองค์เวลุวันแห่งนี้ย่อมตกเป็นสิทธิ์ของพระองค์และคณะสงฆ์พระราชพิธีถวายภัตตาหารครั้งนี้ไม่ได้ถวายแค่ภัตตาหารแต่รวมไปถึงการถวายเวลุวนารามหรือว่าสวนป่าไผ่นะคะดังนั้นเมื่อพระราชพิธีเลี้ยงภัตตาหารเสร็จสิ้นแล้วพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสาวก 1,250 รูปก็พากันเคลื่อนขบวนออกจากพระราชวังอันว่าสวนไผ่แห่งนี้จัดเป็นสถานที่อันวิเศษสำหรับคณะสงฆ์เพราะว่าแวดล้อมด้วยป่าไผ่อันสมบูรณ์ในบริเวณเกือบ300ไร่สะพรั่งด้วยพันธุ์ไผ่นานาชนิดและบริเวณใจกลางของป่าไผ่แห่งนี้นะคะก็มีทะเลสาบกาลันทกะซึ่งที่นี่ก็กลายเป็นทำเลอันเหมาะที่บรรดาพระภิกษุจะใช้เป็นที่สงน้ำซักจีวรแล้วก็เดินจงกรมเรียบริมฝั่งน้ำแล้วก็เนื่องจากมีไม้ไผ่มากมายจึงสามารถใช้ไม้ไผ่เป็นวัสดุในการสร้างกุฏิเล็กๆสำหรับเป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุสูงอายุมหาสาวกของพระพุทธเจ้าอันได้แก่พระโกณฑัญญะพระกัสสปะและพระสารีบุตรต่างยินดีในป่าไผ่แห่งนี้ท่านมหาเถระเริ่มคิดการก่อตั้งพระวิหารขึ้นพระพุทธองค์ตรัสกับบรรดาพระสาวกว่าฤดูมรสุมไม่เหมาะแก่การจาริกสัญจรภิกษุควรจะมีสถานที่พักพิงเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมร่วมกันในระหว่างฤดูฝนและการมีสถานที่เช่นนี้ย่อมช่วยให้ปลอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บเพราะว่าลมฟ้าอากาศอาจจะทำให้เจ็บไข้ไม่สบายได้และยังเป็นการป้องกันมิให้หมู่สงฆ์เหยียบย่ำไส้เดือนและแมลงเป็นอันมากที่เกลื่อนกราดอยู่ตามพื้นดินในยามหน้าฝนนับจากนี้ไปในทุกต้นพรรษาพระพุทธองค์ตรัสว่าตถาคตขอให้ภิกษุทั้งหลายเดินทางกลับมาพำนักร่วมกันณอารามใดอารามหนึ่งเราทั้งหลายสามารถขอให้เหล่าอุบาสกอุบาสิกาในละแวกอารามนั้นจัดหาภัตตาหารมาเลี้ยงดูหมู่สงฆ์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนทั้งเหล่าอุบาสกอุบาสิกาจะได้รับกุศลจากคำเทศนาสั่งสอนของพระภิกษุสงฆ์ด้วยด้วยเหตุนี้ประเพณีการเข้าพรรษาจึงเริ่มขึ้นจากนั้นพระหนุ่มๆก็ได้ช่วยกันสร้างพระวิหารภายใต้การอำนวยการของพระโมคคัลลานะโดยใช้วัสดุที่ทำจากไม้ไผ่แฝกแล้วก็ดินเหนียวพระวิหารของพระพุทธเจ้าแม้จะเล็กแต่ก็ดูงามตาด้านหลังพระวิหารมีกอไผ่สีทองอีกด้านหนึ่งมีกอไผ่เขียวกอสูงกว่าแผ่ร่มเงาร่มเย็นปกคลุมพระภิกษุนาคสามมนได้สร้างตั่งไม้เตี้ยๆสำหรับเป็นแท่นบรรทมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังจัดวางโอ่งน้ำดินเผาใบใหญ่สำหรับสงน้ำเอาไว้ด้านหลังพระวิหารของพระพุทธองค์อีกด้วยทนาคสามนเป็นพระหนุ่มที่เคยเป็นสาวกของพระอุลุเวลกัสสปะ
ท่านได้รับคำขอจากพระอุรุเวลกัสสปะให้คอยอุปถากพระพุทธองค์เมื่อคณะสงฆ์ย้ายมาสู่สวนป่าภัยแห่งนี้จากนั้นพระสารีบุตรกับอุบาสกคนหนึ่งได้ร่วมกันจัดหาระฆังใบใหญ่ซึ่งมีผู้บริจาคให้แก่เวลุวนารามท่านแขวนระฆังใบใหญ่ใบนี้ไว้ที่กิ่งใหญ่ของต้นไม้โบราณต้นหนึ่งใกล้ทะเลสาบกาลันทกะเพื่อใช้เป็นสัญญาณบอกเวลาในการศึกษาคันธธุระและภาวนาคือเป็นอุปกรณ์ในการบอกเวลาแล้วก็เป็นอุปกรณ์พิเศษสำหรับการฝึกสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าทรงสอนพระภิกษุสาวกให้หยุดนิ่งและเฝ้าสังเกตลมหายใจของตนเองเมื่อได้ยินเสียงระฆังกังวานพระกัสสปะก็ได้อธิบายเรื่องฤดูเข้าพรรษาแก่บรรดาคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเหล่านั้นว่าฤดูเข้าพรรษานั้นเอื้ออำนวยให้พระภิกษุมีโอกาสปฏิบัติได้โดยตรงภายใต้การนำของพระบรมศาสดาพระภิกษุมีเวลาสำหรับศึกษาและปฏิบัติอย่างเข้มงวดมากขึ้นขณะเดียวกันก็จะได้หลีกเลี่ยงการเหยียบย่ำตัวนอนและแมลงที่อยู่ตามพื้นดินในช่วงหน้าฝนแม้ว่าจะเป็นการเหยียบย่ำโดยไม่ได้ตั้งใจก็ตามและท่านก็บอกว่าในช่วง3เดือนนี้บรรดาอุบาสกอุบาสิกาก็สามารถที่จะเกื้อกูลหมู่สงฆ์โดยการนำภัตตาหารมาถวายพระกัสสปะบอกว่าการนำอาหารมาถวายนั้นหากเป็นไปได้ให้ถวายอย่างพอเพียงในแต่ละวันมิให้มากเกินไปมิให้น้อยเกินไปแม้แต่ผู้ที่ยากจนที่สุดในหมู่คนยากจนผู้สามารถถวายจัปาตีได้เพียงชิ้นหรือ2ชิ้นก็ยังได้รับการเชื้อเชิญให้มาพักที่วัดเพื่อฟังพระธรรมของพระพุทธองค์หรือของพระเถระท่านใดท่านหนึ่งเป็นประจำทุกวันเพราะฉะนั้นฤดูเข้าพรรษาย่อมเป็นประโยชน์แก่ทั้งพระภิกษุและคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนด้วยเหตุฉะนี้คือเป็นโอกาสของพระสงฆ์ในการอยู่กับที่แล้วก็มีโอกาสมีเวลาปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่และขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสของผู้ครองเรือนนะคะในการที่จะมาเกื้อกูลพระสงฆ์แล้วก็มีโอกาสได้ฟังธรรมด้วยพระกัสสปะนั้นจัดได้ว่าเป็นพระที่มีความสามารถในการจัดการท่านได้ร่วมมือกับคฤหัสถ์ผู้เป็นอุปถากวัดแล้วก็ช่วยบรรดาฆราวาสเนี่ยจัดการในเรื่องอาหารสำหรับถวายพระแล้วก็ช่วยฆราวาสที่มาถวายอาหารในด้านอื่นๆอีกด้วยคือเป็นพระที่เก่งในเรื่องของการจัดการนะคะท่านได้ให้หลักประกันว่าพระภิกษุทุกรูปจะได้รับบริขารต่างๆเป็นต้นว่าจีวรบาตรหมอนนะคะหมอนรองนั่งสมาธิผ้าอาบน้ำแล้วก็หม้อกรองน้ำในวันแรกแห่งการเข้าพรรษาพระสงฆ์ได้ปฏิบัติตามตารางเวลาซึ่งพระพุทธองค์แล้วก็อัครสาวกเนี่ยได้มีการจัดวางระบบเอาไว้เป็นอย่างดีระฆังบอกเวลาตื่นในเวลาตีสี่หลังจากส่งน้ำแล้วพระภิกษุแต่ละรูปก็จะเดินจงกรมสลับกับการนั่งสมาธิจนกระทั่งดวงตะวันทอแสงเหนือกอไผ่ตามปกติแล้วในเวลานั้นควรเป็นเวลาออกบิณฑบาตแต่เมื่อเป็นช่วงเข้าพรรษาบรรดาทายกทายิกาก็จะเป็นผู้นำภัตตาหารมาถวายที่อารามพระภิกษุก็จะมีเวลาในการที่จะพบปะกับครูบาอาจารย์ของตนมากขึ้นเพื่อศึกษาไถ่ถามข้อธรรมในระดับที่ลึกซึ้งแล้วก็มีโอกาสได้ปรึกษาเกี่ยวกับการแก้อารมณ์ซึ่งเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติภาวนาพระภิกษุผู้ทำหน้าที่เป็นพระเถราจารย์ที่จะคอยดูแลสั่งสอนพระสงฆ์ในการฝึกปฏิบัติภาวนาได้รับการคัดเลือกมาอย่างดีโดยวัดจากความลึกซึ้งในมรรคปฏิบัติของท่านเช่นพระโกณฑัญญะพระอัสสชิพระกัสสปะพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระวัปปะและพระมหานามะโดยแต่ละท่านก็จะดูแลพระภิกษุใหม่จำนวน 60-70 รูปส่วนเถราจารย์ท่านอื่นๆก็จะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพระนวกะหรือว่าพระบวชใหม่เฉลี่ยท่านละ 10-30 รูปพระภิกษุใหม่ทุกรูปจะมีครูประจำตัว1รูปซึ่งทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติธรรมผู้วางระบบการศึกษาและปฏิบัติดังกล่าวนี้คือพระกัสสปะและพระสารีบุตรติดตามคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ในตอนต่อไปนะคะตอนที่18วันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง